น้ำสะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐานและความจำเป็นสำหรับชีวิตเป็นทรัพยากรที่เราทุกคนต้องพึ่งพาในทุกวันตั้งแต่การดื่มกินการทำอาหารไปจนถึงการรักษาสุขอนามัยระบบน้ำประปาสาธารณะจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รัฐต้องดูแลด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำที่ไหลจากก๊อกกลับกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพเมื่อระบบน้ำที่ควรทำหน้าที่ด้านสุขอนามัยกลับปล่อยให้สารพิษไหลเข้าสู่บ้านเรือนของผู้คนคลิปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกวิกฤตการปนเปื้อนน้ำประปาที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาณเมืองฟลินต์รัฐมิชิแกนกันครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจากแคลริตี้น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นในวันที่25เมษายนปี2014เมื่อนายกเทศมนตรีเดนวอลลิงกดปุ่มเปลี่ยนแหล่งน้ำประปาของเมืองจากทะเลสาบฮิวลอนมาเป็นแม่น้ำฟลินท์ท่ามกลางเสียงชายโยโห่ร้องเขาชูแก้วน้ำขึ้นดื่มเพื่อเฉลิมฉลองโดยไม่รู้ว่านี่คือการเริ่มต้นของหายนะสาเหตุของการเปลี่ยนแหล่งน้ำมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เมืองฟลินท์เผชิญหลังโรงงาน General Motors หลายแห่งปิดตัวลงในปี2011ผู้ว่าการรัฐริกชไนเดอร์ได้แต่งตั้งผู้จัดการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงินและหนึ่งในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ก็คือการเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแม่น้ำฟลินท์ชั่วคราวเพื่อประหยัดงบประมาณระหว่างรอการสร้างท่อส่งน้ำใหม่ไปยังทะเลสาบฮิวรอนไม่นานหลังการเปลี่ยนแปลงครอบครัววอเตอร์สเริ่มสังเกตเห็นน้ำสีน้ำตาลจากก๊อกสมาชิกในครอบครัวมีผมร่วงผื่นแดงตามผิวหนังและอาการเจ็บป่วยที่อธิบายไม่ได้ลีแอนวอเตอร์สแม่ของเด็กชายฝาแฝดวัย3ขวบเป็นกังวลเพราะลูกชายของเธอเกวินมีอาการแพ้น้ำอย่างรุนแรงผิวของเขาแดงและแตกเป็นผื่นจนแพทย์แนะนำให้กินยาแก้แพ้ก่อนอาบน้ำเมื่อเจ้าหน้าที่เมืองยืนยันว่าน้ำปลอดภัยลีแอนตัดสินใจสืบค้นความจริงด้วยตนเองเธอเริ่มขอเอกสารจากเมืองเกี่ยวกับโรงบำบัดน้ำวิธีบำบัดน้ำสารเคมีที่ใช้และข้อมูลน้ำดิบก่อนบำบัดโดยไม่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาเธอศึกษาพบว่าน้ำจากแม่น้ำซับซ้อนและยากต่อการบำบัดมากกว่าน้ำจากทะเลสาบเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากน้ำฝนหิมะละลายน้ำไหลบ่าจากเกษตรกรรมเกลือจากถนนและมลพิษอื่นๆหลังพบปัญหาน้ำสีน้ำตาลหลายครั้งเธอขอให้เมืองมาตรวจสอบที่บ้านผลการทดสอบพบตะกั่ว104ส่วนในพันล้านส่วนหรือ104 ppb ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ที่15 ppb ไปมากลีแอนติดต่อเจ้าหน้าที่ในองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูมิภาค5และได้พบกับมิเกลเดลโทรันผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบน้ำระหว่างการสนทนาลีแอนอ่านรายงานการดำเนินงานประจำเดือนของเมืองให้เดลโทราฟังทั้งคู่นั้นพบว่าเมืองไม่ได้ใช้สารควบคุมการกัดกร่อนซึ่งละเมิดกฎของรัฐบาลกลางโดยสารนี้จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยสร้างชั้นป้องกันไม่ให้โลหะหนักจากท่อละลายลงสู่น้ำดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไม่มีการควบคุมการกัดกร่อนน้ำได้กัดกร่อนท่อเหล็กทำให้เกิดสนิมซึ่งนอกจากจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้วคลอรีนในน้ำยังทำปฏิกิริยากับสนิมและถูกใช้จนหมดไปเมื่อไม่มีคลอรีนก็ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียอันตรายเช่นลีจิโอเนลล่าเจริญเติบโตได้แม้จะมีข้อกังวลจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแต่หน่วยงานรัฐกลับเพิกเฉยมิเกลเดลโทรันเขียนรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในฟลินต์และถูกนำไปเปิดเผยในสื่อแต่กลับถูกกล่าวหาว่าทำตัวไม่เหมาะสมโดยโฆษกของกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งมิชิแกนบอกลีแอนว่ามิเกลถูกจัดการแล้วรายงานมีข้อบกพร่องและซูซานเฮดแมนผู้อำนวยการขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภาคที่5ที่มิเกลทำงานอยู่ได้กล่าวขอโทษนายกเทศมนตรีเรื่องการเผยแพร่รายงานดังกล่าวในขณะที่ลูกชายของลีแอนได้รับการวินิจฉัยว่ามีสารตะกั่วเป็นพิษ
เธอติดต่อศาสตราจารย์มาร์คเอ็ดเวิร์สจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคผู้เชี่ยวชาญด้านการปนเปื้อนของน้ำและเป็นผู้ที่เคยเปิดโปงวิกฤตน้ำในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนหน้านี้เอ็ดเวิร์สบอกให้ลีแอนเก็บตัวอย่างน้ำ30ขวดส่งไปให้เขาและหลังจากที่เธอส่งพัสดุไปให้ผลการทดสอบนั้นก็น่าตกใจเพราะพบว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของตะกั่วในระดับที่เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยเห็นในรอบ25ปีระดับตะกั่วสูงถึง 13,200 ppb ซึ่งสูงกว่าระดับที่ถือเป็นของเสียอันตรายที่ 5,000 ppb เกือบ3เท่าผลกระทบของสารตะกั่วต่อร่างกายโดยเฉพาะในเด็กนั้นร้ายแรงดร.คิมเซซิลนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องตะกั่วในซินซินเนติอธิบายว่าร่างกายมนุษย์นั้นจะคิดว่าตะกั่วคือแคลเซียมเมื่อตะกั่วเข้าสู่ร่างกายมันจะไปซ่อนตัวในที่ที่ควรจะเป็นแคลเซียมทั้งในกระดูกและเซลล์สมองในสมองแคลเซียมมีความสำคัญต่อการสื่อสารของเซลล์ประสาทเมื่อเด็กได้รับสารตะกั่วมันจะขัดขวางการไหลของแคลเซียมทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทอ่อนแอลงและส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าซึ่งควบคุมการตัดสินใจสมาธิและการวางแผนขณะที่ภายในเมืองก็มีการประท้วงเกิดขึ้นผู้อยู่อาศัยในฟลินต์ประสบปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเช่นผมร่วงผื่นคันอาการเจ็บป่วยที่อธิบายไม่ได้และทรมานจากน้ำที่มีปัญหาน้ำมีสีกลิ่นและลักษณะที่ผิดปกติชัดเจนซึ่งไม่สอดคล้องกับคำยืนยันของเจ้าหน้าที่และรัฐที่ยืนยันว่าน้ำปลอดภัยแม้ว่าจะมีหลักฐานที่ขัดแย้งลีแอนจึงเริ่มตระหนักว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับครอบครัวของเธอมาร์คเอ็ดเวิร์สและทีมนักศึกษาจากเวอร์จิเนียเทคเดินทาง550ไมล์มาทดสอบน้ำและจากชุดเก็บตัวอย่างในฟลินต์ในตอนนี้ซิทรัสรอยนักศึกษาปริญญาเอกและทีมออกแบบการทดลองอย่างละเอียดโดยมีผู้เข้าร่วม45คนในแต่ละพื้นที่จาก300ชุดทดสอบที่แจกได้รับกลับคืน277ชุดในเวลาเพียง3สัปดาห์และพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นปัญหาทั่วทั้งเมืองเอ็ดเวิร์สใช้กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขอเอกสารภายในของรัฐบาลเมื่อตรวจสอบเอกสารทีมพบปัญหาในขั้นตอนการทดสอบของรัฐมีการใช้เทคนิคที่ทำให้พบตะกั่วน้อยกว่าความเป็นจริงเช่นการล้างท่อล่วงหน้าในคืนก่อนเก็บตัวอย่างและการบอกให้ผู้บริโภคล้างท่อเป็นเวลา5นาทีก่อนเก็บตัวอย่างที่น่าตกใจคือพวกเขาทิ้งตัวอย่างทั้งหมดจากบ้านของลีแอนโดยอ้างว่าบ้านของเธอไม่ใช่จุดเก็บตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ1สัปดาห์ต่อมาเอลินเบนทานโซวิศวกรน้ำที่เคยทำงานที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างวิกฤตในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งกำลังทำงานในมิชิแกนได้ทราบเรื่องราวเธอจึงแจ้งให้เพื่อนของเธอดร.โมนาหันซาอติชากุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กเฮอรี่โรงพยาบาลในฟลินท์ให้ศึกษาว่าระดับตะกั่วในเลือดของเด็กเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังเปลี่ยนแหล่งน้ำดร.ฮันนาอติชาเปรียบเทียบระดับตะกั่วในเลือดก่อนการเปลี่ยนแหล่งน้ำในปี2013กับหลังเปลี่ยนในปี2015ผลการศึกษาพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่มีระดับตะกั่วตั้งแต่5ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและในบางย่านที่มีระดับตะกั่วในน้ำสูงสุดเป็นย่านเดียวกับที่ระดับตะกั่วในเลือดของเด็กเพิ่มขึ้นมากที่สุดหน่วยงานรัฐปฏิเสธผลการวิจัยในทันทีอย่างไรก็ตาม1สัปดาห์ต่อมาดร.อีเดนเวลส์หัวหน้าผู้บริหารด้านการแพทย์ของกรมสาธารณสุขแห่งมิชิแกนได้รับรองผลงานวิจัยนี้ว่าเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ฟลินต์ยังประสบกับการระบาดของโรคลีเจียนแนร์มีผู้ติดเชื้อ90คนและเสียชีวิต12คนผู้เชี่ยวชาญพบว่าการระบาดเกิดจากเชื้อลีจิโอเนลล่าเจริญเติบโตในท่อน้ำในเดือนตุลาคมปี2015หลังผ่านไป18เดือนเมืองฟลินต์เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบน้ำของเมืองดีทรอยต์และได้รับน้ำที่บำบัดอย่างถูกต้องจากทะเลสาบฮิวรอนอีกครั้งแต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าท่อน้ำจะสร้างชั้นป้องกันที่ถูกกัดกร่อนไปแล้วขึ้นมาใหม่การศึกษาของ Virginia Tech สรุปว่ากว่า 40% ของบ้านในฟลินต์มีระดับตะกั่วในน้ำสูงเกินมาตรฐานและเด็กอายุต่ำกว่า6ปีประมาณ 8,000 คนได้รับผลกระทบหลักฐานจากการยื่นขอข้อมูลตามกฎหมายเปิดเผยความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ด้านน้ำและสาธารณสุขในการปกป้องประชาชนมีการฟ้องร้องทางอาญา13รายการรวมถึงผู้จัดการฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆข้อหานั้นรวมไปถึงการแก้ไขหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดและการละเลยหน้าที่โดยเจตนาแต่ปัญหาของฟลินต์อาจจะเป็นเพียงส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะมีชาวอเมริกันกว่า18ล้านคนที่ได้รับบริการจากระบบน้ำที่ละเมิดกฎเรื่องตะกั่วและทองแดง
ในปี2015ไมเคิลแมคแดเนียลผู้นำโครงการเปลี่ยนท่อน้ำกล่าวว่าปัญหานี้จะเกิดซ้ำทั่วประเทศในเมืองอุตสาหกรรมเก่าที่มีท่อน้ำอายุ 80-90 ปีหากไม่มีการเปลี่ยนเป็นประจำนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นครับว่าเมื่อหน่วยงานรัฐสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนการเรียกคืนศรัทธานั้นเป็นเรื่องยากและเมื่อพลเมืองลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจด้วยความจริงและความกล้าหาญสิ่งที่เริ่มต้นจากบ้านหลังหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะไปทั่วทั้งประเทศแม้แต่คนเพียงคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ครับ